Go Air Pop หูฟังไร้สายทรูไวเลสสุดคุ้มค่าน้ำหนักเบาขนาดเล็กแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพกับราคาเบาๆเพียง990บาทสำหรับ JLab Go Air Pop จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอะไรบ้างไปรับชมกันครับสำหรับ JLab Go Air Pop ก็มีสีสันให้เลือกถึง4สีก็จะมีสีดำสีเขียวสีม่วงอ่อนและสีเทาครับโดยสเปคก็ได้ให้ทุกอย่างมาแบบครบถ้วนเรามาเริ่มที่ตัวดีไซน์กันก่อนเลยครับโดยรุ่นนี้ก็จะมีการเพิ่มฝาปิดที่ตัวตลับทำให้สามารถพกพาได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับพร้อมกับสายชาร์จ USB ในตัวโดยไม่ต้องหาสายชาร์จให้เสียเวลาโดยจะติดอยู่ที่บริเวณด้านล่างของตัวตลับชาร์จครับทั้งนี้ยังมีขนาดที่เล็กลงกว่า JLab Go Air ถึง 15% และมีน้ำหนักเบากว่าเดิมถึง 40% พร้อมกับการรวมตลับชาร์จครับและถึงขนาดและน้ำหนักจะลดลงแล้วการใช้งานก็จะสามารถใช้งานได้ถึง8ชั่วโมงบวกกับการชาร์จตลับเพิ่มอีก24ชั่วโมงรวมการใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องเป็น32ชั่วโมงเลยทีเดียวครับและอย่างการกันน้ำกันฝุ่นก็มีให้เช่นกันครับระดับ IP44 และการเชื่อมต่อก็จะเป็นระบบ Bluetooth 5.1 และยังสามารถปรับ EQ หรือ Equalizer ได้ถึง3รูปแบบโดยไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันครับทั้งนี้ยังสามารถแยกการใช้งานได้ทั้ง2ข้างทั้งซ้ายและขวาทำให้สามารถปรับการใช้งานให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้ครับต่อไปเราไปลองฟังเสียงการทดสอบของไมโครโฟน JLab Go Air Pop กันครับสวัสดีครับตอนนี้ที่ทุกท่านได้ยินเสียงอยู่ก็จะเป็นเสียงจากไมโครโฟน JLab Go Air Pop นะครับเป็นเสียงการทดสอบจากคู่สายฝั่งตรงข้ามโดยก็จะมีเสียงสภาพแวดล้อมต่างๆรอบข้างพอสมควรครับเป็นยังไงกันบ้างก็ประมาณนี้เลยครับและยังมาพร้อมกับการรับประกันสินค้านานถึง2ปีเต็มและสำหรับใครที่สนใจ JLab Go Air Pop ก็มีวางจำหน่ายแล้วทั้งหน้าร้านและออนไลน์ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ